ครับก็ขอกล่าวสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับย้อนเข้าสู่ Channel Patch Off ในเกมDark Dungeon ที่มืดที่สุดนะครับ Dark Case Dungeon น่าจะเป็นเทปที่6ละพูดซะรู้เลยเป็นคลิป6แล้วนะครับเราก็จะอยู่ที่ Second Run นะครับผม Second Run นี้ไว้สำหรับ YouTube โดยเฉพาะแต่ในเมื่อเราอยากเล่นเราก็สร้าง ID แยกขึ้นมาเราก็รู้ละว่าอะไรเป็นอะไร DLC มีแค่มัสกีเทียที่เกมแถมมาให้นะนอกนั้นไม่ได้เติมแต่งซื้ออะไรสักอย่างนะครับไปต่อนะกินน้ำแป๊บIn time, you will know the tragic extent of my failings. ในเวลานั้นเองนายจะรู้ถึงความอับโชคอะไรสักอย่างความโชคร้ายที่ทำให้ความล้มเหลวของฉันมันมากขึ้นไปอีกอะไรอย่างเงี้ยYeah baby โอเคเพิ่มละแล้วก็เต็มเหมือนเดิมโนอันนี้เอาไปตั้งแคมป์ดีไหมเนี่ยโอ้โหดูตังค์ดิเอาไงดีไปเก็บตังค์แล้วกันโซโนโรสพ็อปเฟตเจสเตอร์ยังไม่ได้สักตัวเลยอันนี้ของคนของนักสะสมวัตถุโบราณเพิ่มฮิลที่ได้รับอันนี้ระดับ 3สั้นแมปสั้นแต่จะเจอตัวโหดๆอันนี้ล่ะหาเข้าบาบาระในตอนที่แล้วโอเคมาเราจะไปลุยด่านเทพๆเราจะไปลุยด่านยากกันดีกว่ามีทั้งพิษทั้งเลือดออกและฮิวนะครับครบนี่เรดฮุกอันนี้มันเซตออริจินัลนะนี่อะไรเอ่ยเพิ่มความอึดลบดีบัฟดีบัฟออกไหนไม่เอาฮะลดดาเมจไม่เอาอันนี้ดิปเตอร์บัคเคิลคืออะไรสักอย่างอันนี้เพิ่มความอึดแต่สปีดช้าลงดีบัฟดีซิตดีบัฟคนอื่นเนาะไม่ได้ตัวนี้มันเดี๋ยวดิมันมีดูนี่ก่อนเสื้อบวกหลบบวกความเร็วโอ้โหแล้วเป็นอันนี้ติดโลกนะครับทุกอย่างแย่มดความแม่นยำก็ลดด้วยเหรอโอ้จะดีหรอวะเนี่ยเอาไปก่อนมีสกิลฮิลไหมไม่มีเดะเคียวถ้าเราเล่นแบบแมปไกลอะแมปอันนี้มันเป็นแบบช็อตนะแบบช็อตคือแป๊บเดียวจบอันนี้เจอพวกปลาเฮฟวี่บูทเพิ่มความอึดสปีดช้าลงลิปเปอร์องลี่อันนี้แล้วกันถ้าเวลนี้จะเจอกับพวกสัตว์กายพันธุ์บอกว่าใส่ของยังไม่เต็มโอ้ยไปเลยแมปช็อตแบบสั้นเรนาร์ดเรามีโกงแสงไหมมีครับผมไปแค่6อันพอนี้อันนี้พกไปเยอะหน่อยแล้วก็พกแก้พิษไปด้วยไม่อาหารนี่มันแสงไฟเอาไป5อันนะโคตรชาเลนไปแค่นี้แหละเราต้องประหยัด
challenge acceptedIf you leave forest and darkness, by all means, being filled tossed. ถ้าคุณอยากจะเสี่ยงอยู่ในความมืดไม่ว่ายังไงก็ตามแล้วก็อย่างไรซะเอาคดเพลิงมาด้วยนะ Corruption has soaked the soil, sapping all good life from these groves. Let us burn out this evil. Corruption ไม่ได้มาถึงที่นี่แล้วอ่ะเดี๋ยวเราโอ้เราได้ไปกลับ2ครั้งเลยสำหรับเป้าหมายด่านนี้ก็คือรูมแบทเทิลให้ครบนะครับเหมือนไอด่านที่แล้ว2ห้องผ่านแต่เสือกตายอะไรอย่างงี้มีอะไรวะคือริโออ่ะลองมาลุ้นดูนั่นไงเย้ Wealth beyond measure awarded to the brave and the foolhardy alikeของดีเกินคาดเฮ้ยเด้อๆกับดักมา60 60 70ให้มึงแล้วกันของดีสำหรับผู้กล้าเท่านั้นอะไรเงี้ยเจอเปล่าโอเคเดินกลับบางตัวเดินกลับแล้วมันจะได้รับความเครียดเนี่ยเครียดอะไรเงี้ยเอ้าเซลมอนสเตอร์ที่มีเซลจะเป็นแบบเงาเงามืดๆจะไม่สามารถโจมตีโดยตรงได้แต่ถ้าโจมตีแบบพื้นที่จะโดนอยู่ละถ้าสกิลเช่นพวกที่มีเอฟเฟกต์เอ็กซ์โพสหรือเปิดเผยจะทำให้เปิดเผยตูจากสเตลได้โดนไปนี่ไงเราเปิดเผยซะอันนี้การสตัน30 illuminate อันนี้แหละอันนี้ก็แก้สเตล judgment อันนี้ฮิลตัวเองเลนับคุงว่าไงฮะ stunning bro stunning นี้กันตั้ง 70%เดี๋ยวเราตีก่อนเอาไงดีวะอยากจะโกงแสงเลยก็ได้เอาเลยดีวะเพิ่มความอึดก่อน the light, the promise of safety. แสงไฟคำสัญญาของความปลอดภัยอ้าวโดน Weekend. ทำให้อ่อนแอ Curse of Burnaby เลือดไหลเลือดไหลต้องพึ่งหมอช่วยหน่อยครับช่วยหน่อยเรียบร้อย Embrace the dark โอ้ทำให้เครียดแล้วลดแสงไฟลงด้วยเร็วมันเอาไงดีวะเล่นแม่งไปก่อนเอาหลบได้อีกแต่เพิ่มแสงไฟอยู่หลบเราจะเฮ้ยเครียดติดตันไหมตันเอาเรื่องวะนี่มันเอาเรื่องโอ้โหไม่เข้าเลยอ่ะกันตั้ง 40% มอนสเตอร์ที่ค่าโปรเทคเนี่ยค่าป้องกันสูงจะมีการหักลบพลังโจมตีของเราค่อนข้างเยอะและความเสียหายพวกเลือดออกหรือติดพิษจะไม่ส่งผลกับค่าป้องกันอะไรอย่างนี้ Embrace the dark เอ้ยเอาหลบได้ว่าไงดีวะมันผมว่าเราฆ่าไอ้นี่ก่อนสิโอ้เฮ้ยอะไรวะเนี่ยอะไรวะเนี่ยเอ้ยไม่ตายอีกดูแบบง่ายสุดอ๋อหมอมันติดพิษนี่ว่ะอ่ะกูเว้ยแก้สถานะแล้วโอเคเดี๋ยวให้มีเม็ดองุ่นไหมมีเลือดออกก็มีติดโอกาสติดเลือดออกเข้าพอกันเลย
ฆ่าแม่งเลยครับอัมติคิด้วยเฉือนมันดิเอ้ยเอ้ยกันเลือดออกมันจะเกินไปละเอ้าลืมฮิวตัวละไม่ไรควางกะโหลกเจ็บแล้วช้ำมึงอ่ะเออโดนสักทีหมอก่อนเฮ้ยโอ้ยโอ้มึงแน่กูไม่ถ่วงแล้วเวนเอ้าวะเรมเมนยูร์เซลฟ์จงเตือนตัวเองไว้ซะว่าความมั่นใจเกินไปอ่ะมันจะฆ่าเราอย่างช้าๆไอเบลเมื่อกี้แปลไม่ทันขออภัยด้วยมันจะมีคำคมโปรยตลอดเกมเออเกมนี้มันเกมโปรยคำคมโอเคโอ้โหโอ้โหทำไมแบทเทิลเยอะจังวะเจอยักษ์ติดพิษแล้วก็เจอหมาบ้าเออเน่านั่นไงติดพิษสุนัขบ้าการพิษ80แต่ไม่การเลือดไหลไปดิมันหนังเหนียวกันยังวะร้อยสิบโอกาสติด110เท่านั้นแต่ความแม่นยำลดลงเฮ้ยปล่อยพิษติดพิษด้วยไม่ใช่ดิติดดีบัฟครับผมมาเล็งกูนี่มาเพิ่มความอึดแล้วก็ได้แต่งไปด้วยอันนี้ต้องอันนี้แล้ว yeah compassion is a rarity in the fever compassionความติงเออเอ้ยมีแทงด้วยนี่ว่ะเนี่ยนี่คือระดับ3แล้วเนี่ยเอาติดพิษสุนัขบ้ามีคนนึงระดับ3นะเว้ยเอ้ยระดับ1แต่เลเวล3ปล่อยพิษโอเคหลบได้ไอ้เหี้ยแม่งคิวเอาแม่งหลบเอาอื้อเฮ้ยเออตัวนี้มันไม่มีเกราะนะเฉือนมันดิกันเลือดไหลเฉือนมันดิอีกคนนึงโอเคอันนี้ฮิวครับผมเย yeah. บาดแผลจากสงครามสามารถรักษาได้แต่ไม่สามารถปิดบังได้คำโปรยแบบอ้าวนั่นไงทรีแบตไซตบเข้าหน้าโอ้ยหลบได้เฉือนไปดิเออเลือดไหลเฉือนนี่โอ้โหหมอเอ้ยฮิวไปดิหมอเอ้ยแม่งติดกี่โรคแล้วเนี่ยดูก่อนติดโรคไอแล้วก็เทนานับนี่คืออะไรไม่รู้นะฮะขออภัยด้วยลบความแม่นยำอ่ะแล้วโอ้โหเอ้ยมาเบื่อ4ดาเมจต้นไม้ตบเข้าหน้าโอ้16กระเด็นกูมีมีดโอเคเลือดไหลเฉือนไปอีกซ้ำแผลเดิมเลือดไหลอีกเออ8ดาเมจโดมิโอ้โหเชี่ยไหวไหมเนี่ยเฮ้ยหลบเจ็บแล้วจำเลือดไหลอีกตบมึงเนี่ยโอ้ยแรงครับต้องฮิวเลนาร์ดคุงแล้วเออมันจะมาคนแรกได้ไงวะมันนี่มันสปีดศูนย์น่ะเออจีจีแล้วร้อยโอเคเอออะไรแล้วโอเคเลือดไหลเชือก
จอสิ่งกีดขวางครับด่านด่านนี้ต้องเอาอันนี้มาด้วยไม่แต่ตัวประชาติเองก็เป็นเหยื่อในการแพร่กระจายความชั่วร้ายเฮ้ยอันนี้ต้องใช้อะไรวะใช้เฮิร์บเอ้าแอนตี้วีนอมแกะล้างพิษแล้วชิงของมาถ้าล้วงก็ได้แต่ล้วงถ้าล้วงก็จะเสี่ยงติดสถานะลบถ้ามันไม่สำเร็จนะไอเราก็จำผิดกะนี่ต้องมีผ้าพันแผลต้องมีผ้าพันแผลอ่ะเอาไงดีวะให้ด็อกเตอร์เราจับไปเลยนั่นเอ้ยถอนฮิตไงเอ้าเซอร์ไพรส์มาเตอร์ฟาเตอร์ไอ้นี้เนะตัวนี้อึดกว่าเอาไปดิครับมันต้านพิษได้ไงวะขอเฉือนก่อนเดี๋ยวหุ้ยเอ้าไม่ได้อยู่ตำแหน่ง3ใช่ไม่ได้หรอผิดแผนอีกไม่เป็นไรฮะฮิวว่าจะพลาดเลยอ่ะว่าจะเอาตัวนี้เปิดตอนแรกว่าจะเอาตัวนี้เปิดแต่เรานึกได้ว่ามันมีแต่แม่งตำแหน่งไม่ถูกไอ้3เม็ดทางซ้ายคือตำแหน่งที่เรายืนและจะสามารถใช้สกิลนี้ได้ส่วนไอ้เม็ดสีแดงทางขวาคือตำแหน่งที่เราสามารถโจมตีได้นะครับประมาณนี้เหล่งชั้นตีฉันเพิ่มเกาะแล้วยิงจุดไฟจุดไม้ขีดแล้วแสงประกายได้โอ้โหเชิดฉายโดนแทงละอุ้ยแท้ฟาดเราควรหนีไม่มึงผู้กาบสาเลยวะไอ้ดิโอ้โห 40% มันโอ้โหเอ้า0ดาเมจก็มาโอ้ยากอ่ะยากจริงหิวแล้วกันหิวเรื่อยๆแล้วกันอันนี้ระดับ3ใช่ความยากระดับ3แทงโอ้เลือดไหลนี่ความยากระดับ3เนี่ยเอาตัวระดับ3ขึ้นมาลุยเอาแซ่ไฟเอาลูกขี้โอ้ยโอ้ไม่ได้ละหมอต้องมาแล้วอ่ะโอ้โหหลบอีกโอ้สี่ดาเมจฮิวรักษาตัวเองแล้วเพื่อนเย่ทำไงดีวะใจหนึ่งก็อยากยิงตัวข้างหลังนะครับเถือนไปก่อนนี่ระดับสามนี่มันเคี้ยวยากสี่ดาเมจโอเค2รอบแทงโอ้ชิปเวนครับเวนโอ้ยทำไงดีวะเนี่ยเหลือไอ้นี่อีกเทิร์นหนึ่งไอ้นี่ก็เครียดตายฮะคือถ้าความเครียดเกิน200จะหัวใจวายตายนะครับถ้าความเครียดเกิน200อ่ะถ้าไม่มันจะเสียมันจะมีระหว่างหัวใจวายตายแล้วก็หัวใจวายตายแล้วก็หรือว่าพลังเหลือ1อะไรเงี้ยเอาดิวะโอ้โหดูดิยับเยินขนาดไหนไม่ได้ว่ะได้4ดาเมจ5รอบไม่อยู่ไม่ตายก็เลี้ยงไม่โตนะครับอันนี้ชิ้นเดลือละเราขอปิดฝึงนี่แหละmaintain the offensive เอาละจะรอดไหมเนี่ยโอ้โหเหมือนเดิมครับทำเหมือนเดิมแต่จริงๆเราใช้อันเนี้ยจริงๆเราใช้อันนี้มันก็เหมือนกับฮิวนี่2รอบผิวจัดฮิวเหรอมึง เดี๋ยว
้ำแผลเดิมเออเหงื่อแตกแตงกิวเลือดไหลมีไหมโอ้โหเอาไงดีวะโอ้ยกูเครียดไปกูเครียดกว่าไอ้นี่โอ้โหทีมหมาบ้าแล้วดูกันพิษสุนัขบ้าเอ้ากันโรคเอ้ยโดดโอ้โหกัดพิษหมาบ้าแพร่เชื้อทำไงดีวะจังหวะนี้ค่าหลบ24นะครับเยอะมากแล้วความแม่นยำเรา100เหมือนเดิมทำไงดีวะรอตัวหลังไปก่อนโอ้เอ้ากัน40แต่ก็ไม่เอ้ยที่มันระดับง่ายจริงเหรอวะเนี่ยไม่รอด2ดาเมจไม่รอดเดี๋ยวใช้ฮีลออลเอาโดนอยู่เออฟาดไปดิเรียบร้อยครับยกที่2สปีด9แม่งเร็วเร็วจัดโอ้โหเลือดไหลเดือดกัดอีกทีเลือดไหลโหยยังไม่ตายยังไม่ตายง่ายๆเออเลือดไหลเอ้าไม่ตายอีกอย่านะครับเอ้ยโหอันตรายมาก4ดาเมจ4ดาเมจโอ้ยไม่ได้ละอ่ะ momentary abatement 4ดาเมจก็2รอบบอกว่าเอาอยู่ทำไงดีวะฮีลก่อนเออเอามันถอยมันออกมาจากความตายก่อนเอ้ยอ๋อได้อยู่ไม่ได้แล้วอันนี้จะเครียดแล้วเนี่ยเดี๋ยวเกินร้อยตัวละครแม่งกวนเกียนอีกแล้วเอ้ายกหัวหลบตายเหลือใครเหลือเลนาร์ดเฮ้ยเปลี่ยนตายซะ decimated บ้าบอคอแตกคอมพาร์ทเมนต์เจออะไรครับโอ้โหกลับบ้านเลยได้ไหมชึกอ้ออยากได้ผ้าพันแผลอันนี้เดินเราก็ลุยไปเรื่อยครับอย่าไปกลัวถ้าเรายอมแพ้มันก็จะภารกิจก็จะล้มเหลวนะครับเต็มอีกไปเฮ้ยซิทรีนออกไปอันนี้ล่ะอันนี้ต้องแอนตี้อ้าวมันโอ้ช่างมันนะมันต้องใช้ไอ้นั่นน่ะไอ้สมุนไพรอุ๊ยโอ้โนกำลังจะเปิดไฟเราต้องยิงไอ้ตัวหลังนะครับนี่ไงเล่าไม่เข้าพิษเข้าไหมไม่เข้าเลยอ่ะรอตัวหลังก่อนอันตรายมากโอ้โหโอ้ทำลายล้างฮิวสเตตเครียดเนี่ยโจมตีก็ได้ความเครียดโอ้ก็ฆ่าแล้วสลามแฮกๆโอ้โหหุ้ยเหลือหนึ่งได้ไหมโอเคได้อยู่ได้อยู่เกือบเข้าเซฟดอโอ้โหเอาไปสิฮ่าฮ่าขึ้นมาข้างบนหัวเอาไงดีวะแปะโดนเถอะ 30% นะไม่โดนแต่ลดความแม่นยำโอ้ยคริคัลเย่ถ้าติดคีย์มันแก้เครียดให้เราด้วยนะเอาดีวะมา The way is lit
The path is clear. เฮ้ยกระแทกเอ้าชิบหายแล้วนั่นเดดดอร์อีกติดดีบัฟเยอะมากคือประมาณว่าผ่านสถานะปางตายมาแล้วเฉือนไปดิเอาไงดีวะไม่ยังไม่ฟันอ่ะเอายิงไม่ได้เอาหมุนไปเฮ้ยอะไรวะช้านักsuccess so clearly กินor is it merely a trick of the light ทำไมไม่กินวะเอาพลังเต็ม a fortune waiting to be spent อะไรวะอ๋อเฮ้ยเนี่ยมันจะติดดีบัฟวงเล็บเควสนี่คือตลอดภารกิจนี้นะครับเอ้าไม่เจอว่ะเฮ้ยอะไรเนี่ยไอ้เชี่ยขโมยเออเนี่ยถ้าเรามีตังค์เยอะเราก็ไปดัดสันดานได้นะครับเอาไปเข้าโรงพยาบาลหิวน่ะเมื่อกี้ก็ไม่น่ารีบเว้ยกับดักเมื่อไหร่วะเห็นไหมไม่มีอะไรเกิดขึ้นคือเล่นอยู่มันเสียงมันจะเอฟเฟกต์มันโครมอะไรเงี้ยเราจะตกใจมากห้องสุดท้ายโอ้โหเอาดิวะมาโอ้โหกองทัพหมาบ้าอีกแล้วหมากัดเอื้อไม่ติดโลกหมากัดโอ้ยขี้กัดเจ็บนะครับกัดเจ็บเครียดเพื่อนเครียดไปด้วยชื่ออะหมากัดเสียงแล้วอันนี้ก็จะหัวร้อนแล้วเนี่ยเลนาร์ดคงจะหัวร้อนแล้วโอเคเดี๋ยวถึงเทอนี้ก็ให้ฮิวออไปหมากัด2ดาโอ้โห5เทอนเลยเหรอเอาเดี๋ยววะต้องกำจัดภัยคุกคามก่อนคิวเลือดไหลคอฮิวเฮ้ยรอดมั้ยเนี่ย2โอ้ได้อยู่เข้าไปซะอันนี้โหรอดอยู่มันยังรอดว่ะทำไงดีซ้ำดีกว่าลดจำนวนดีกว่าหมากัดโอ้สี่ดาวเวทโอ้โหดีนะเทิร์นมันผ่านไปแล้วอ่ะดีนะเทิร์นมันผ่านแล้วอ่ะไม่งั้นสวยเลยเนี่ยสองดาเมจไม่ตายด้วยเอางี้ไปก่อนสองตัวเลยif only to bleed again สมานแผลถ้าเกิดว่าเลือดไหลอีกครั้งโอ้โหดิวะ the ground quakes seize this momentum push on เลือดไหลโชนั่นเอาไว้ล่ะคุณจะเสี่ยงไหมโอ้กลับเหอะเหี้ยแม่งเอ้ยยอมแลกกับความเครียดไม่ได้ของรางวัลแต่ว่าฮีโร่เราจะเครียดอะไรเอ่ยออฟการ์ดเพนโกโพเบียกลัวแสงสว่างหรือเปล่าเวอร์ทิลซิกลี่ต้องขายทิ้งให้หมดเลยอะไม่ไหวละจริงๆ in timeYou will know the tragic extent of my failings. Uber and chat.
เราก็เอาเงินรักษานะครับไปซะอันนี้ลบเควิร์กแย่ๆออกกับแก้โรคพิษสุนัขว่า 1,000 โอเคอันนี้ล่ะอันนี้แก้นี้ก่อนลดดาเมจมันไม่เท่าไหร่ครับเพราะเราใช้พิษเป็นหลักฉันรู้สึกไม่ดีเลยอะประมาณนั้นแก้นิสัยแย่ๆต้องไปเนี่ยทรีทเมนต์บำบัดอันนี้เราต้องไประบายความเครียดละเฮ้ยยังไม่เสร็จอีกเหรอวะอ๋อเราทำลักกิจไม่เสร็จยังหว่าออกมาก่อนแต่บางคนมันก็เสร็จแล้วนะเข้าไม่ได้อีกไปวัดแสงไฟสองทางให้ข้าด้วยตะกี้มีอีเวนต์เกิดขึ้นเลือกช่างมีเลเวล1 2ตัวครับงานเราจะง่ายขึ้น The lame horse nor the broken man เสียงเหมือนไล่ The raw strength of youth may be spent but his eyes hold the secrets of 100 campaigns ถ้าระดับ1นี่คือของมันรับให้เราเรียบร้อยไงคือเราพร้อมลุยนะครับโอเคนี่อีกรอบแล้วกันโอ้ระดับ3แม่งโหดเกินhealing is โอ้โหของดีไอ้เหี้ยอะไรเนี่ยของตัวตลกอีกเหรอบอส fortifying garlic กระเทียมเสริมมนโอ้โหเพิ่มค่าต้านทานเยอะอันนี้ feather crystal ขนนกประดับด้วยคริสตัลเพิ่มหลบแต่ทีมระดับ3เราไม่มีเหลือแล้วถ้าเป็นด่านนี้เนี่ยด่านนี้ต้องมีฮิวหมู1ตัวมีไหมไม่มีด่านนี้ต้องมีคือมีแค่ฮิวหมู่ครับก็ชนะแต่ว่าจะเสี่ยงหน่อยเพราะบอสมันมี2เทิร์นก็ไม่เป็นไรเอาไว้ก่อนแล้วกันไปเราไปเอาเครื่องรางโอ้โหตั้งแข็ง2รอบเลยเหรอไม่เอาอ่ะแต่ของมันดีแต่เราก็ไม่เอาลองแมปกว้างมากตั้งแคมป์ได้2ครั้งไอ้ตั้งแคมป์2ครั้งเนี่ยแหละเราจะสามารถใช้สกิลแคมป์รักษาโลกของเราได้อะไรเงี้ยโดยที่ไม่ต้องไปจ่ายตังค์บ่อยๆแต่สกิลมันใช้ไม่ได้ตลอดไงอันนี้แล้วกันเอาชิลๆไปก่อนวอลเลนวิวนี่สัตว์กายพันวอลเลนวอลเลนเลือกเอาทีมเน้นพิษไปเย่เอามาดิเอามาดิครับเอาอันนี้ด้วยเดี๋ยวดูก่อนbattle hill ไม่มีโกงแสงไฟแต่แม่งมีนิสัยเดิมเลยมัน crusader แม่งชอบลักเล็กขโมยน้อยวะขี้สงสัยกลัวแสงสว่างอ่อนไหวต่อแสงเลือดบางติดพิษง่ายเอาอีกอ่ะอันนี้ช็อตเราไปเท่าไหร่สกะให้ทำอะไรวะเดี๋ยวก่อนสำรวจเอาไป8แล้วกันแล้วก็อันนี้2อันนี้ก็8นี้2กล่องแล้วก็อาหาร75กับถอนพิษนะเอามาอย่างละอันเอ้ยขายอาหารแค่นี้จะดีเหรอไปเลยเชื่อฉันสิไม่เล่นซาวด์เอฟเฟคเลยเจ้า
Let's go. To prosecute our war against the swine, we must first scout. 90% ใช่ไหมเราก็ไม่ต้องแวะตรงกลางครับเราก็เลือกได้ว่าเราจะแวะตรงนี้หรือจะแวะตรงนี้แล้วเราก็ไปถึงจุดนี้ภารกิจเราก็จะผ่านนะครับเออโอ้กูว่าละจำผิดจริงด้วยทีมผิดใช้ไม่ได้โอ้ดูเฮ้ยเอาไม่โดนอีกระดับง่ายนะครับระดับง่ายรีเซ็ตทุกอย่างพวกเดะเดะฟิตเอาติดเอาละโอ้เร็วขึ้นแต่ความแม่นยำลดลงไปดิมันต้องด่านแล้ววะต้องอ๋อต้องเป็นรูนโอ้ตัวเฮียนี่ก็เลยเนี่ยโอ้เลือดไหลอีกเฮ้ยไม่เฮ้ยหมอเฮ้ยหมอมีนี่หว่าแต่นี่อึดค่ายนี่ก่อนเรียบร้อยครับเอาตัวบางๆไปก่อนเหมือนเดิมมีคู่มีนะติดไหมติด6ดาเมจตายแน่นอนเราแก้พิษระบับตัวเองโดบสิโอเคอ๋อมันรักษาเองได้อยู่โอ้ยหลบ9แต้มไม่ได้ช่วยอะไรกูเลยหลบ9แต้มไม่ได้ช่วยอะไรกูเลยอยู่ก่อนครับผมจริงๆเราจะถ่วงเวลาได้แต่ว่าถ่วงเวลาดีกว่านี่สติสตันเฮ้ยคีย์โอ้โหติดฮิตแล้วก็แก้เครียดแล้วก็อันนี้สตันและทำลายศพทั้งหมดนี่ประมาณนี้หมอน่าจะคอมโบดีกับตัวที่มันโจมตีเยอะไก่ลังพุ่งเข้าไปฟันตัวติดพิษแรงขึ้นอีก 20% เฮ้ยนี่2ดาเมจอ่ะตายซะอ้าวไม่เป็นไรสลับที่ทึบถ่วงเวลาแต่ตัวฮิวเราไม่มีเฮ้ยมันฮิวคนอื่นได้นี่อ๋อนี่ไงเราตายซะถ่วงเวลาครับผมอันนี้เรียกว่าการถ่วงเวลาขี้สงสัยชึบเจอแผนที่ครับโอเคอ้าวต้องสเกาดิก็เราเจอแผนที่อ่ะชึบมีสมบัตินะจ๊ะแต่ต้องสู้2รอบไม่ขอลดความเสี่ยงก่อนเอาขี้ตรงไหนอีกแล้วสงสัยเหี้ยอะไรนักหนาชั่วโอเคได้ตังค์ครับผมต้องจุดเองว่ะสกิลโกงค่าไฟไม่มีละไม่มีโกงค่าไฟละต้องเอามาเองหิวหายละนึกว่าโคตรจำผิดด่านอะจำผิดด่านนึกว่าด่านเมื่อกี้ถ้าเป็นด่านเมื่อกี้เราเอาละมีเนื้อที่กินได้นี่โชคเข้าข้างสุดๆนึกว่าด่านนู้นไงด่านนู้นอะเราต้องล้างพิษพวกศพพวกอะไรเงี้ยเราก็จะได้ของกินนี่แหละเป็นสาเหตุละทำไมเราถึงต้องเอาพิษมาซ้ำอีกติดคริติคอลเข้าเป้าแล้วก็แก้เครียดให้เพื่อนได้ด้วยอะไรกะอ้วติดพิษ
กันพิษ 100% ด็อกเตอร์โอเคฟาดไปดิเอ้าไม่โอ้โหเหลือ1เรียบร้อยครับตายด้วยพิษไม่ทิ้งศพกระโดดตบด้วยยามค่ำคืนโออันนี้ไม่ได้ต้องเป็น2กับ3กระโดดถอยหลังแล้ววินวอล์กเหรอเดี๋ยวพิษกันพิษ 100% ควางมีดแล้วแหละกระโดดแทงเลยเรียบร้อยครับสตาร์ทก่อนเอาตำแหน่งไม่ได้อีกไรวะดูแล้วกันโดดตบในยามข้ามคืนเอาหลบได้ฮิวก่อนถ่วงเวลาเพื่อฮิวแล้วก็ไปเอ้าเสือกหลบได้เอ้าฮิวใครล่ะฮิวไอ้นี่แล้วกันเอ้าใช้อะไรไม่ได้ละลังใช้ได้แค่ตำแหน่ง3แล้วก็กระโดดถอยหลังชินเดรุโอเคเฮ้ยแต่ก็เสียดายตังค์ซื้อกุญแจนะหุ้ยโอ้ The way is lit. The path is clear. We require only the strength to follow it. อะไรวะกับดักยุนไอก็ไม่รู้ Such blockages are unsurprising. These tunnels predate even the earliest settlers. อ้าวเจอกุญแจละเจอสิ่งกีดขวางในถ้ำนี่ไม่เห็นหน้าแปลกใจเลยเพราะที่นี่มันเก่าแล้วอะไรอย่างเงี้ยปิงโหกับดักมี3ช่องเองทางตันมากเอ้ย 100% 90%แก้เครียดครับผมมันจะช่วยให้เราแก้เครียดจุดไฟแก้เครียดให้เราด้วยแก้เครียดเย้ นี่อะไรเอ่ย Pile of Bone สิ่งที่นักผจญภัยคนเก่าทิ้งเอาไว้อ่ะขี้สงสัยนักเหรอใช่คนนี้ป่ะลูทเอาได้ของมาโชคดีwaiting to be spent สมบัติเถอะ what อะไรวะแม่ง a handsome reward for a task well performed เอ้ากลับไม่ได้ละถ้าไม่ได้แดกพลังลดแล้วเครียดด้วยจบกันนั่นเอ้าผ่านละอ่ะกลับไปเลยโอ้เหนื่อยครับเหนื่อยมากขอกลับเลยดีกว่าได้เครื่องรางครูเซเดอร์มาตีแรงขึ้นแต่ความสามารถในการฮิลของเราจะลดลงของตัวเราเองน้อยนิดมากเลยแต่เลเวลอัพอยู่นะครับ Unholy เกียรติผี Slow Draw รอบแรกช้าลบ Foully Rune Sorcerer เพิ่มโอกาสสเกาต์ในรูนอาร์เชอรี่ทัวร์นาเมนต์เอามีการแข่งยิงด้วยโอ้โหคนใช้หน้าไม้กับคนใช้ปืนได้เลเวลเพิ่มขึ้น1เลเวลอ๋อมีเหตุการณ์นี้ด้วยก็ไปมึงการพนันเนี่ยนะเอาจัดไปก็ขอบคุณท่านผู้ชมที่ติดตามแล้วก็รับชมด้วยนะครับเราก็ขอพักไว้ก่อนแล้วกันเพียงเท่านี้อ่ะพิษตุนักบ้าออกไปเอ็นนุยไม่รู้อ่ะเราไปใส่เหล้าดีกว่าเย้มีตัวอื่นอะไรไหมไม่เอ้ยเจสเตอร์ชาติหนึ่งจะมานะครับเลขหนึ่งเอานี้ออกแล้วกันถึงแม้ผมจะชอบสกิลมันมากเลยมันหวดสะใจพอกับครูเซเดอร์เลย
Slumped shoulders, wild eyes, and a stumbling gait. This one is no more good to us. แขนหดตาโฉดท่าทางเศร้าเจ้าหมอนี่ท่าทางจะไม่มีตังค์น่าความแปลน่าจะประมาณนี้นะครับ In time you will know the tragic extent of my failings ต้องกำจัดปืนใหญ่ต้องกำจัดนี่ๆคือเราต้องกำจัดบอสเดิมน่ะถึง3ครั้งกำจัดทุกอย่างถึง3ครั้งแล้วก็ไปที่รักเก็ตดันเจียนแล้วก็เป็นบทสรุปนะครับคืออ่านว่าถ้าเราเข้าถึงพวกเหล่านี้ได้แปลว่าเราเก่งอ่ะเก่งที่สุดแล้วโอเคก็ขอบคุณมากแล้วเจอกันในตอนต่อไปนะครับสวัสดีครับ